สำลีเงินบนถนนนิตยโยที่อำเภอเมืองอุดรธานีมากันทำไมโอ้โหมีความหวังทุกคนค่ะอยากจะรอรับอั่งเปาจากนายปรีชาชัยรัตน์หรือเสียปรีชานะคะเสียอายุ73แล้วนะแจกทุกปีเป็นเจ้าของงานน้ำตาลผู้ใจบุญค่ะก็เนี่ยทุกปีก็จะมาแจกอั่งเปาให้กับชาวบ้านในวันตรุษจีนบางคนมารอตั้งแต่ตีสี่อ่ะรอก็เปิดแอปไปนะคะดูนะคะข่าวรุ่งอรุณช่อง8ไปด้วยนะคะตอนรอจะได้มีดูข่าวไปด้วยค่ะในซองอั่งเปาสีแดงซองละเท่าไหร่หรือเราก็อยากรู้ซองละ200บาทจ้ะเตรียมไว้แต่เตรียมเยอะไง 12,000 ล้านบาทเลยอ่ะเฮงเฮงปังๆนะคะรวมเป็นเงิน2ล้านเสียปีชาบอกว่าแจกอั่งเปาให้ชาวบ้านแบบนี้มาหลาย10ปีแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ว่าหยุดไป3ปีไงพอปีนี้สถานการณ์คลี่คลายชาวบ้านก็ยังคงเดือดร้อนอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเอาจริงก็จริงๆนะคะหลายคนก็บ่นบอกเศรษฐกิจไม่ดีค่ะนะเสียปีชาบอกว่าเอาถ้าปีนี้ไม่แจกชาวบ้านจะลำบากมากขึ้นแม้ว่าในซองจะเป็นเงินเล็กน้อย200บาทแต่เป็นการแสดงน้ำใจก็ขอให้ชาวอุดรธานีมีความสุขความเจริญต่อไป200สำหรับพ่อพ่อแม่ๆถือว่าเยอะนะกินข้าวได้2วันเนาะถูกต้องค่ะแต่ว่าให้ผู้ให้นะคะสุขใจเสมอฟังเลยค่ะเสียปีชาค่ะถ้าผมไม่ทำก็จะลำบากมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเงินนิดหน่อยแต่เพราะว่าเป็นการแสดงน้ำใจที่ว่าผมทำมาตลอดผมก็อยากจะขออาราธนาพระอินทร์ศรีราชาใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จงช่วยดลบันดาลให้ประชาชนชาวอุดรมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเพื่อความหวังในสิ่งนั้นตลอดไปและให้โควิดหายไปจากดอนหมดขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคือหลายคนบอกว่างานนี้ไม่ต้องกลัวจะมาเข้าคิววนนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจะมีการเอาเปรียบคนอื่นๆมาเข้าคิววนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะปั๊มสัญลักษณ์ที่มือเอาไว้ได้ไปแล้วคือได้รับปั๊มเรียบร้อยนะคะชาวบ้านที่มาเข้าคิวรับแจกอั่งเปาจะได้รับตังค์ครบทุกคนเลยแล้ว2ล้านนี่คือ2ชั่วโมงเสร็จจบนะคะอู้นี่นะคะดีงามมากเป็นกิจกรรมที่ควรทำทุกปีค่ะใช่ๆ10ปีมาแล้วเนาะที่ทําแล้วก็เฮียทําเนี่ยจัดระเบียบดีด้วยนะคนเข้าแถวเรียงรายแบบดีมากปิดท้ายระยองกันนิดนึงไปร้านของฝากค่ะของคุณนรินทร์รัตน์ทรัพย์ไพบูลย์อายุ75นะคะหรือว่าเจแตนเรียกเจ๊มาตั้งแต่สาวๆเนาะทุกวันนี้ก็เจ๊แตนอยู่อยู่ตรงหน้าศูนย์การค้าตลาดสตาร์ที่ตัวเมืองระยองแจกข้าวสาร900ถุงค่ะไข่อีก 24,000 ฟองในเทศกาลตรุษจีนชาวบ้านระยองก็มารับบัตรคิวก่อนเลยนะคะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยล่ะค่ะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งบ่ายสามแจกเสร็จนะคะมีของกินขนมน้ำดื่มเตรียมไว้ให้ชาวบ้านด้วยเจ๊บอกอย่างนี้ค่ะแจกแบบนี้ทุกปีนะเพื่อคืนกำไรสู่สังคมเพราะว่าเปิดร้านอยู่คูเมืองระยองมานาน40ปีเลี้ยวอ่ะก็เห็นว่าชาวบ้านก็เหมือนคงในครอบครัวนะค่ะจริงๆไม่ได้พูดสำเนียงนี้หรอกนี่คือดีแชร์นะคะนี่คือแบบภาคแบบตุ๊ดจีนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆสำเร็จสมหวังกันทุกคนนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8